ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสถิตใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐากาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับที่26เดือนพฤษภาคม2565บันแรม11ค่ำเดือน6อันนี้หลวงพ่ออุทัยอัตตากาโมวัดป่าบึงวังยาวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเมืองเช่นเคยนิสัมมะกระรังเสยโยใกล้ควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะธรรมะคติธรรมอุวาทธรรมก็ดีธรรมะสะกิดใจให้พินิจหลักพิทักษ์ด้วยใจก็เช่นกันวันนี้ยังเช้าอยู่เมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นของวันที่25ฝนเทลงมาฝนตกหนักเลยนะฝนตกหนักเลยก็คงมีไปเรื่อยๆแต่ข้อสำคัญที่สุดก็หมายถึงว่ามันก็เข้าหน้าฝนแล้วเนาะเข้าหน้าฝน
ก็ฤดูฝนธรรมดานั่นแหละคงไม่ใช่เรียกว่าพายุบาตภัยเลยหรอกเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติเขาโปรยปลายลงมาให้ความชุ่มฉ่ำให้ความร่มเย็นให้ความร่มเย็นให้ความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกับต้นไม้บ้างต้นหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในโลกอันนี้น้ำพรมลงมาก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วจิตใจเราด้วยนะพรมไปด้วยคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีแล้วที่สุดของมันก็ลงตัวของมันวิธีคิดการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างสัตว์ทั่วไปก็ได้เขาได้กินน้ำได้น้ำร้องทั้งคืนเลยเขาร้องทั้งคืนเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาธรรมดามันก็ชีวิตคนนี่แหละชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมีขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ที่สุดก็ดับไปย่อยไปสลายไปมีอยู่เป็นปกติแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ดำรงชีวิตให้เป็นปกติให้มีความเป็นปกติที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราการกระทำของเราอุปสรรคปัญหามันก็ต้องมีแน่แหละไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยมีแน่ๆบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยอันนั้นพูดถึงปัญหาชีวิตจะเข้าชีวิตเนี่ยละครชีวิตที่ต้องแสดงต่อไปละครชีวิตต้องแสดงต่อไปแสดงไปอีกนานด้วยถ้าตราบใดเรายังมีชีวิตอยู่ที่ผ่านมาก็โอ้ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วผ่านมากี่วันกี่ปีกี่วันกี่คืนนี่ผ่านมาผ่านมาที่สุดของมันก็โน่นอนาคตกลายเป็นอดีตอนาคตมากเป็นปัจจุบันที่สุดก็มันกลายเป็นอดีตอดีตที่ผ่านไปเนาะหลายๆสิ่งหลายอย่างเราเริ่มนึกถึงเหมือนกับหลวงพ่อไปเก็บชีวิตตัวเองในอดีตนั่นแหละต้องสอบถามคนอื่นต้องสอบถามคนอื่นเราไม่ใช่รู้ไปซะทั้งหมดนะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าโลกอันนี้เรารู้ทั้งหมดก็ไม่ใช่เราจำได้หมดก็ไม่ใช่เราต้องมาทำความเข้าใจนะวันและเวลาวันและเวลาการเวลาปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าระยะทางที่เราเดินมานี่มันมาเกินเอาอนาคตไปเป็นปัจจุบันเรื่อยปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตไปเรื่อยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละเป็นมาตั้งนานแล้วเรามาประสบพบเห็นเนาะเราก็ได้แง่คิดมาประสบพบเห็นเห็นเรื่องนั้นบ้างเห็นเรื่องนี้บ้างเห็นหลายเรื่องเลยมีเขาเดี๋ยวว่ามีห้องแห่งน้ำมีทะเลมีภูเขามีต้นไม้ก็เรียกภูเขาเรากาภูเขาเรากาความคิดของเรายิ่งใหญ่ไหมถ้าพูดถึงว่ายิ่งใหญ่บางคนก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่รู้สร้างอะไรขึ้นมาผลิตอะไรขึ้นมาบางทีผลิตขึ้นมาเป็นเครื่องก็เรียกว่าเครื่องยนต์กลไกก็ได้ประโยชน์อยู่บางคนผลิตขึ้นมาแล้วผลิตเป็นบางเรื่องบางอย่างมาทำลายกัน
อันนี้ไม่สนุกเลยอันนี้ไม่สนุกเลยถ้าพูดถึงวันก่อนปีก่อนวันก่อนและปีก่อนมันผ่านไปผ่านไปเราพอจำได้ไหมบางช่วงบางเรื่องหลายเรื่องที่หลวงพ่อว่าก็ลืมไปแล้วไม่ได้จำได้ซะทั้งหมดหรอกเมื่อการงานมาข้างหน้ากำหนดการนะครับกำหนดการเสร็จแล้วมันอยู่ที่ไหนบ้างอะไรบ้างทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเราคิดถึงเนาะคำหนึ่งถึงเนาะอดีตที่ดีๆเราพันจุดทำปัจจุบันตอนนี้เราสร้างสรรค์ทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในส่วนที่ไม่สร้างสรรค์ที่นี่คนไม่สร้างสรรค์ก็ไม่สร้างสรรค์มีคนชั่วมีคนดีมีคนเลวมีโจรมีผู้ร้ายมีบัณฑิตมีนักปราชญ์มีครูมีอาจารย์มีคนดีกับมีคนชั่วนั่นเองมีคนดีมีคนชั่วโอ้บางทีก็ชั่วมากบางทีก็บางคนก็ดีมากดีมากบางคนก็ชั่วมากแล้วทีนี้อันไหนเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คุณงามความดีบุญกุศลไงที่พึ่งพาใช่หรอพึ่งพาใช้ได้ถ้าความชั่วทั้งหมดทั้งมวลของพึ่งพาไม่ได้หรอกพึ่งพาไม่ได้เลยเมื่อกระช่วงนี้ก็มีโครงการโน่นโครงการนี่ประชุมบ้างทำโน่นทำนี่ปกติหลวงพ่อจะไปประชุมของสถานพินิจบางครั้งบางคราวก็ที่โรงเรียนพิเศษบ้างหลายที่หลายแห่งเวลาว่างเนาะเพราะว่าก็นั่งทำงานเวลาว่างก็นั่งทำงานพักผ่อนหลับนอนลุกขึ้นมาทำงานอะไรลักษณะลุกขึ้นมาทำงานเพื่อหวังว่าหลายๆคนจะได้เข้าใจหลายๆเรื่องเข้าใจเรื่องของตัวเองและที่สุดของเข้าใจเรื่องของคนอื่นมันลำบากนะเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องความทะยานอยากเรื่องความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมีอยู่ในหัวจิตหัวใจก็ไม่มีเกือบทุกคนนั่นแหละแต่มีมากมีน้อยเท่านั้นเองความดีมีไหมทุกคนก็มีจะมีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นแหละโรคภัยไข้เจ็บก็เช่นกันทีนี้โรคภัยไข้เจ็บมีเหมือนกันบางทีก็มาเดือนนึงไงเรามาหาเราตั้งอายุน้อยๆนะบางคนก็โอ้อายุมากแล้วถึงจะไปเจอความสุขที่นี้นี่แหละหลวงพ่อถึงว่ามันก็สร้างไว้พอดีเหมือนกันนะสร้างไว้เขามีรถยนต์เยอะก็มีร้านซ่อมมีอู่ซ่อมมีศูนย์เช็คนอนเช็คนี่แล้วทีนี้อู่ซ่อมทีนี้อู่ซ่อมกายของเราโรงพยาบาลก็ดีเขาเรียกว่าสุขอนามัยก็ดีทั่วไปคลินิกก็ดีเลยก็ดีเป็นโรงซ่อมเป็นโรงซ่อมใครชำรุดตรงไหนก็ไปซ่อมตรงนั้นเลยไปซ่อมตรงนั้นที่สุดก็มันก็ซ่อมได้บ้างไม่ได้บ้างซ่อมได้บ้างไม่ได้บ้างที่สุดของมัน
ถ้าซ่อมไม่ได้ก็พังทิ้งทิ้งไปมันก็เครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นแหละสังขารร่างกายเราก็ต้องการซ่อมเนาะเวลามันชำรุดมาแต่ถ้าใจชำรุดจะทำยังไงดีใจชำรุดก็เอาธรรมะไงเอาคุณงามความดีมันขาดตัวบกพร่องตรงไหนถ้าพูดถึงตามหลักกายพร้อมใจพร้อมจิตเราพร้อมไหมเลยจิตเราพร้อมไหมจิตเราหาความพอดีได้ไหมลงตัวไหมถ้าลงตัวได้ก็ดีหมายถึงว่าจิตเนี่ยสมควรที่จะซ่อมเอามากๆเลยนะถ้ามันชำรุดถ้ามันไม่ชำรุดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันชำรุดโอ้ยซ่อมเถอะซ่อมไม่ซ่อมคงไม่ไหวแล้วอันตรายหลวงพ่อบอกอยู่บ่อยว่าใจมันเป็นใจมันเป็นตัวลายเลยนะจิตมันตัวลายเลยถ้าความชั่วเข้าถึงติดเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยความเลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลควบคุมไม่ได้นะพังเลยพังพินาศเลยเมื่อวันก่อนก็ดีวันนี้ก็ดีวันต่อๆไปที่จะมาที่จะมาก็เช่นกันเราเคยนั่งทบทวนไหมนะถ้าไม่เคยนั่งทบทวนจะยุ่งเลยนะเราต้องนั่งทบทวนคิดชีวิตของเราเนี่ยคิดทบทวนดูสิมันสนุกไหมนี่มันสนุกกับชีวิตไหมถ้าเราไม่ได้ทำคุณงามความดีหลวงพ่อว่ามันไม่สนุกนะถ้ามัวแต่ไปเบียดเบียนอย่างอื่นไม่ได้ไปให้ร้ายคนอื่นนินทาว่ากล่าวคนอื่นอะไรลักษณะไม่สนุกเลยหาความสุขยากเราต้องหาความสุขให้มันเข้ากันให้เขาเดี๋ยวว่าเข้าไปฝังไว้ในใจหาความสุขไปฝังไว้ในใจถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกายป่วยก็ต้องซ่อมกายป่วยสังขารร่างกายส่วนไหนที่มันป่วยก็ซ่อมใจก็สำคัญมันก็สำคัญมันเอื้อต่อกันมันสำคัญเอื้อต่อกันเลยที่สุดของมันก็เราต้องมาทำความเข้าใจแล้วว่าเออวันใดวันหนึ่งเนาะชีวิตของเรามันผูกพันไปไหนเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไปปกติของมันนั่นแหละแต่เราจะพามันคล้องแวะที่ไหนเท่านั้นเองที่ว่าเขาบอกใจสั่งมาใจสั่งให้กายทำขณะที่สั่งแล้วที่หมายถึงว่าเราคิดไหมล่ะถ้าใจมันสั่งไปทำชั่วหรือไปทำชั่วก็แย่ถ้าสั่งใจสั่งไปทำดีแต่ยังไม่ลงมือทำสั่งมาเฉยๆยังไม่ลงมือทำยังไม่ปฏิบัติยังไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติอานิสงส์บุญพละอานิสงส์ก็ไม่เกิดนะเกิดก็เกิดน้อยดำริในสิ่งที่ดีก็ดีแล้วแต่ลงมือทำหรือยังลงมือทำแล้วที่สุดของมันได้ผลจากการกระทำหรือยังอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกับหลวงพ่อชักชวนมาบวชชักชวนมาบวชอยู่เรื่อยนะมาบวชอยู่เรื่อยอันนั้นคือบวชกายไงบวชกาย
จเราเป็นด้วยไหมล่ะถ้าใจไม่เป็นด้วยเรายุ่งเลยใจมันไม่น้อมมาเลยยุ่งเลยแย่เลยเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชำรุดมันเศร้ามันมองมันเก่าไปตามการตามเวลาของมันตามการตามเวลาเมื่อวานนี้หลวงพ่ อยังถามข่าวถามเขาเพื่อนพระนักบวชนักพรตด้วยกันพระที่ไปอบรมพระเผยแผ่ด้วยกันอบรมพระธรรมทูตด้วยกันทุกวันนี้ก็ได้หลายคนก็สุขภาพชราภาพแล้วอายุมากขึ้นชราภาพไม่แข็งแรงอาพาธหรืออาพาธอันนั้นคือรุ่นราวคราวเดียวกันที่ไปอบรมรุ่นเดียวกันเช่นนี้เป็นต้นเราอยากให้เพื่อนเป็นไหมล่ะอยากให้นักบวชนักพรตอยากให้สัตว์ในโลกเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมไม่ทำไมมันได้รับเนาะทำไมมันได้รับเนาะก็ผลมันมาจากโน่นอ่ะมันเหตุมันมาอย่างนั้นเกิดมาแล้วครับถือว่าสร้างเหตุเอาไว้แล้วปลูกเอาไว้แล้วนี่ปลูกไว้แล้วเราก็พยายามดูแลรักษามันเนาะดูแลรักษาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วดูแลรักษามาเรื่อยมาเรื่อยที่สุดของมันก็มันก็เสื่อมไปการตามเวลาเสื่อมไปจริงๆไม่ได้บอกให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมไม่ได้บอกให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ได้บอกให้มันป่วยมันก็ป่วยก็ป่วยมีใครปรารถนาที่ไหนหรอกไม่มีใครปรารถนาหรอกสิ่งที่เราปรารถนามีอยู่แต่มันได้ดังปรารถนาทุกอย่างไหมล่ะวิธีคิดคือการกระทำที่สุดของมันก็หลวงพ่อว่าถ้าคิดอีกอย่างมันก็ไม่มากนะมันไม่มากจะคิดอย่างมันกับมันมากมันก็ชีวิตที่เราย้อนกลับไปย้อนไปในอดีตที่หลวงพ่อไปทำไถ่คนนั้นทำไถ่คนนี้เรารู้ซะทั้งหมดไหมเราจำได้ทั้งหมดไหมไม่ตอนนี้เป็นเด็กๆเราทำอะไรมาบ้างก็คงสนุกไปวันๆนั่นเองสนุกไปวันๆถึงวันถึงเวลาแต่ทุกวันนี้มันต่างกันมากพอสมควรนะแต่ก่อนมันเครื่องจักรเครื่องยนต์ทั่วๆไปมันก็ไม่ทันสมัยมันไม่ทันสมัยเหมือนกับทุกวันนี้มันไม่เจริญเหมือนกับทุกวันนี้มันไม่พัฒนาขึ้นมาเหมือนกับทุกวันแต่ใช้ได้มันก็ใช้ได้อย่างนี้แล้วทีนี้ถ้ามาคิดอีกอย่างไม่ถึงว่าตอนที่มันพัฒนาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยแต่สังขารร่างกายเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะจากผู้ใหญ่เป็นคนแก่แล้วก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยเหมือนกันสังขารร่างกายเราเสื่อมเนาะแต่ของบางสิ่งบางอย่างใช้ไปตามอายุไขมันเหมือนกันใช้ตามอายุไขแต่เขามีอะไรชดเฉยทดแทนสังขารร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีอะไรตัวนั้นตัวนี้น็อตตัวนี้หลุดตรงนี้หลุดก็ซ่อมไปตามนั้นซ่อมไปตามนั้นแล้วซ่อมไปตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ที่มันเป็นนั่นซ่อมไปถ้าเราไม่ซ่อมใจเรายุ่งถ้าไม่ซ่อมใจ
หมดเอาแต่ใจตัวเองเอาใจตัวเองนะปรารถนาอยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างเดียวไม่คิดเสียอย่างนี้เป็นต้นได้มาก็เสียไปจะเสียมากเสียน้อยเท่านั้นเองได้มามากก็เสียมากก็มีได้มาน้อยเสียน้อยบางทีไม่ได้มาบางสิ่งบางอย่างก็เสียไปไม่ได้มาแต่เราก็เสียไปเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าวันและเวลานี่มันเปลี่ยนไปแล้วพัฒนาขึ้นมาพัฒนาบางอย่างโหไม่ธรรมดานะทันสมัยขึ้นมาเรื่อยอย่างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมันทันสมัยมันปรับนู่นปรับนี่ได้ก็จะพัฒนาได้เสริมจากธรรมชาติเสริมจากธรรมชาติประดับประดาประดิษฐ์ประดอยหลายๆอย่างหลวงพ่อคิดถึงเมื่อก่อนคิดถึงเนาะชาวบ้านก็ช่วยกันเดือยไม้เดือยไม้เดือยไม้ทำโรงศพนะก็ไม่ได้ประดับประดามากกระดาษก็หายากก็หายากทุกวันโอ้ประดับไปเลยเยอะแยะไปหมดประดับประดาเงินทองเข้าของหลายสิ่งหลายอย่างที่ทุ่มเทลงไปตรงนั้นทุ่มเทลงไปเมื่อกะประดิษฐ์ประดอยหรือทำโน่นทำนี่เข้ามาดอกไม้ทุกวันเนี่ยขายตามสี่แยกขายตามโน่นตามนี่เราเห็นไหมพวงมาลัยดอกไม้เอามาร้อยเรียงกันเอามาร้อยเรียงกันหลายอย่างที่ต่างทิศต่างที่มาที่มาต่างกันและเสร็จแล้วก็ท่านเปรียบเทียบเมื่อกะทำเมื่อกะวินัยวินัยนี่หมายถึงว่ามาร้อยเรียงนะดอกไม้นานาพันธุ์มาร้อยเขาให้เป็นระบบเดียวกันระเบียบเดียวกันแต่ทุกวันนี้ก็มันก็บางสิ่งบางอย่างนะพ่อไม่ได้เรียกว่าพัฒนานะอย่างตัวอย่างอยู่ที่บ้านเมาสุรายาเมาโน่นเมานี่แล้วมาอยู่วัดหากห้ามตัวเองไม่ได้เมาเลยเมาคำนำหน้าเขาเลยพระเมาเมาอะไรบ้างเมาตั้งหลายอย่างนะหลวงพ่อว่าเมาในชีวิตประมาทในชีวิตคิดไปเรื่อยสร้างวิมานบนอากาศไปเรื่อยอะไรลักษณะสร้างวิมานบนอากาศแต่พระที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านมาเดือบุกเข้าในเมืองแล้วก็บุกเข้าป่าเพื่อจะฝึกขัดเกลาตัวเองคำว่าพัฒนาทีนี้พัฒนาเครื่องจักรเครื่องยนต์มันทันสมัยเนาะยิงถึงนี่ทะลุโน่นเลยแล้วก็รถยนต์ก็เหมือนกันเครื่องจักรเครื่องยนต์ทั่วไปนะรถขุดรถโน่นรถนี่ทันสมัยทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนรถถีบก็หายากใช่ไหมล่ะรถถีบก็หายากทุกวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดไม่ต้องถีบแล้วเป็นเครื่องยนต์ไปแล้วนะถ้าพูดถึงตามนั่นจริงๆก็ธรรมชาติมันสร้างมาพอดีแล้วนะสร้างมาพอดีเราทำเกินพอดีไหมล่ะมันก็ฝนตกน้ำท่วมไปนะฝนตกน้ำท่วมถ้ามันไม่ท่วมมันเป็นไรก็ธรรมดาใช่ไหมถ้าน้ำท่วมมันเดือดร้อนเลยเดือดร้อนเพราะอะไรก็เพราะน้ำมือ
น้ำเมืองของเราไปกีดขวางธรรมชาติตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดไงตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดเสร็จแล้วทีนี้มันกีดขวางทางไงแล้วที่มากๆในปัจจุบันอุบัติเหตุจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเยอะไงมันเยอะก็ต้องมีคนผิดพลาดบ้างแหละต้องมีคนผิดพลาดบ้างแหละกฎของสังคมกฎหมายนะเมาแล้วไม่ขับเมาไม่ขับบางทีเมาแอด ขับอย่างนี้เป็นต้นเราพอเห็นในข่าวเขาผ่านมาทางข่าวทางเมืองชลบุรีนะไปกับแฟนไปกับเมียนี่ขับรถบรรทุกนะมัวแต่คุยนะเห็นสนามวิ่งควายแข่งควายที่ชลบุรีชนรวดเลย 4-5 คันยุบไปเป็นแถบๆเลยก็รถบรรทุกนี่รถก็ติดไฟแดงไงลืมไปหมดแต่ชี้หมดแต่ดูนะสนามแข่งควายวิ่งควายอันนั้นคือในข่าวเนาะน้องพ่อว่ามันก็พังก็เผลอจนได้นั่นเลยพังจนได้เผลอจนได้ถ้ายิ่งอย่างนั้นยิ่งอันตรายเลยก็ขอมันขับเคลื่อนได้อยู่ไงมันไม่อยู่เฉยมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันขับเคลื่อนมันวิ่งไปเรื่อยแต่เราก็ไม่หยุดนะเราไม่หยุดหยุดกับชั้นคิดก็อันตรายหยุดกับทันหันก็อันตรายก็มันเยอะนะเพราะมันเยอะรถมันเยอะไงรถมันเยอะมีปัญหาอยู่เรื่อยถ้ามีปัญหาอยู่เรื่อยนั่นแหละมันก็มีไปเรื่อยๆนั่นแหละมีจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นอันนี้หลวงพ่อไม่ได้สาบส่งแช่งส่งนะมันก็เป็นธรรมดาก็คนขายก็ต้องการขายมากๆต้องการขายมากๆไม่ใช่ซื้อมาแล้วไปจอดไปเฉยส่วนมากก็ไปใช้กันขณะที่ไปใช้กันนี่นะถ้าต่างคนต่างระวังมันก็ยังดีอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะอย่างเงี้ยอย่าขาดสตินะอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันขาดสติอะไรขาดถ้าเรายังไม่ขึ้นรถน้องบอกถึงว่าห้ามดื่มห้ามเมาแล้วห้ามขับง่วงแล้วให้หยุดง่วงแล้วให้หยุดพักผ่อนได้กำลังได้อะไรก่อนค่อยไปถ้ามันธาตุขันธ์ผิดปกติแล้วยุ่งเลยยุ่งเลยความง่วงงอห้องนอนได้อย่างก็ไม่ถึงว่าโรคอะไรก็ไม่รู้ที่มีทั่วๆไปโรคคลั่งหิวยาขอกุญแจรถกับแม่ไม่ได้ทุบบ้านทุบรถทุบอะไรพังหมดเลยพังหมดมันหิวไงมันหิวมันเคยเสพมันเคยเสพอันตรายไหมอันตรายเลยอย่างนั้นก็มันเบรกแตกแล้วเนี่ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้แม้แต่คนปกติถือว่าปกติก็เหมือนกันนะบางทีหลวงพ่อยังเห็นโอ้ทำไมควบคุมตัวเองไม่ได้เลยใจร้อนเหลือเกินทุกวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะเบาะแว้งกันจบลงไม่ดีเป็นเหตุเป็นเรื่องต่อจากนี้ก็ไปเป็นต่ออยู่ไปมีปัญหาต่อมันจะต่อไปถึงไหนเนาะหลวงพ่อว่ามันจะต่อไปถึงไหน
เมื่อไหร่มันจะเจอความสุขจริงๆแห่งจำนาทีเนาะอะไรนะท่านนั้นเมื่อกับการทำงานนี่หลวงพ่อทำงานหลวงพ่อคิดอยู่เสมอนะคนนั้นบางคนนี้บางก็ลองชีวิตลองหนึ่งประวัติตรงนั้นตรงนี้ให้ก็รวบรวมไปเรื่อยถ้าทำไปเรื่อยถ้าในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะควรจะกล่าวถึงไหมเนี่ยควรจะกล่าวถึงไหมหลวงพ่อว่ากล่าวถึงความชั่วในเกียรติชีวิตอัตตาชีวิตชีวประวัติเนี่ยในสิ่งที่มันไม่ดีก็กล่าวถึงบ้างนะเพื่อจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของคนอื่นแล้วก็ในสิ่งที่มันใช้ได้เป็นประโยชน์ก็กล่าวถึงเถอะกล่าวถึงแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างชีวิตหลวงพ่อมันไม่ได้เข้าเดียวว่ะมันไม่ได้ลำบากมากนักก็มีแต่ไปเห็นโน่นเห็นนี่ชีวิตตั้งชีวิตก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนี่เลยโน่นเด็กเห็นเรื่องโน่นก็อยากเห็นเรื่องตรงนี้อะไรสักจนไปมาเยอะแยะไปหมดไปแล้วหายอยากไหมมันจะจริงมันก็ถึงจุดอิ่มตัวของมันเหมือนกันนั่นคือตามหลักความจริงนะมันก็ถึงจุดอิ่มตัวของมันมันได้แค่นี้แหละก็เราก็คิดได้อยู่ว่าอย่างยกตัวอย่างไปนั่นก็มีคนแก่มีคนพิคนพิการมีคนน่าเวทนาหมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆพิการมาแต่เกิดในสถานะพิการมาบางคนนะพิการโน่นพิการนี่เราเห็นเราก็ได้แง่คิดมันการที่อยู่ด้วยกันในเป็นต้นอยู่ด้วยกันคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยคนป่วยหนักป่วยนะหนักบ้างเบาบ้างแต่บางคนก็หนักเราก็ได้แง่คิดนะเนาะถ้ามันเป็นไปได้มันเสกออกมาได้เสกถ้าหลวงพ่อถึงได้บอกว่าเสกให้คนป่วยหายป่วยได้มันก็จะดีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่มันเสกไม่ได้สวดไม่ได้ให้กำลังใจหลวงพ่อในเรื่องของศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องเสกเรื่องสวดสวดคนสวดให้คนชั่วเป็นคนดีได้สวดให้เป็นคนชั่วเป็นคนดีได้ก็ไม่ใช่อย่างวันเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเห็นไหมเดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วนี่อย่างนี้เดี๋ยวจะหมดเดือนนะเดี๋ยวก็บอกว่าหมดปีหลวงพ่อท่านบอกว่ามันไม่รู้เรื่องหรอกวันเดือนปีก็ป้ายเขามันเขาทำหน้าที่เขาอย่างนี้เขาทำหน้าที่อย่างนี้มานานนะเราต้องกำหนดนัดหมายเนาะกำหนดขึ้นมาเรียกวันนั้นวันจันทร์วันอังคารมันพูดวันพฤหัสวันอะไรก็ว่าไปตามนั้นแต่มันไม่ได้ทำให้คนดีคนเร็วคนดีขึ้นได้คนเร็วลงได้นะมันอยู่ที่การกระทำนอกจากตั้งว่าการเสกการสวดก็เช่นกันเสกได้สวดได้แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นผู้วิเศษจะเสกให้คนนี้หายป่วยได้หายเจ็บที่สุดของมันเสกไม่ให้ตายตายก็เป็นอมตะอมตะความตายนะความตายก็เป็นอมตะคุณงามความดีก็เป็นอมตะอย่างนี้ในเมื่อวันเวลาเนี่ยวันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้ก็เลื่อนมาเป็นปัจจุบันนะวันนี้อย่างนี้วันที่26นะวันพฤหัสบดีที่26พรุ่งนี้ก็บอกวันศุกร์นะอย่างนี้เป็นต้นที่สุดก็เป็นวันเสาร์
อันที่หลวงพ่อปรารภเรื่องบวชใครอยากจะบวชก็มาบวชนะก็วันที่อีกไม่กี่วันนี่เนี่ยก็จะบวชอยู่นะอีกไม่กี่วันมีงานบวชอยู่ก็ง่ายๆเลยหลายๆเรื่องทุกวันนี้มันทันสมัยทุกวันนี้จะมาทุกวันเนี่ยมันก็ทันสมัยคนที่คุ้นเคยทีนี้คุ้นเคยคุ้นเคยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งไม่ใช่พี่น้องเป็นญาติอย่างยิ่งเขาไม่ใช่ในความรู้สึกของน้องพ่อนะก็ทะเลาะเบาแวงกันวุ่นวี่วุ่นวายหมดวุ่นไปหมดเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยทำอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้จะมีฝนตกไหมน้อได้แล้วสิฝนตกไหมน้อจะตกมากตกน้อยน้อได้แล้วสิแล้วทีนี้ถ้าคิดถึงว่าธรรมชาติเองเดี๋ยวที่เราตรงอยู่ตรงที่เราอยู่มันตกแต่บางที่บางแห่งแห้งแรงอะไรลักษณะอ้าวมันพอดีไหมล่ะมันหาความพอดีได้ไหมให้ได้สม่ำเสมอเลยได้ไหมเราเปรียบเทียบว่าต้นไผ่กอไผ่มันกับต้นไม้ก็ยังมีโคนต้นมีลำต้นมีกิ่งก้านสาขามีกิ่งก้านสาขาอย่างเงี้ยมีกิ่งมีก้านประกอบอยู่ด้วยกันนั่นแหละประกอบอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เช่นกันทีนี้เราคิดว่าการกระทำของเราเนี่ยการกระทำของเราและการกระทำของคนอื่นผสมประสานกันคนเข้าใจกันถึงไปกันได้นะแต่ที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดถึงพระที่เป็นนักเผยแผ่ด้วยกันจากกันมาตั้งแต่ปี2540แล้ว40ประมาณ40-41นะนานแล้วและหลายคนก็ยังคบกันอยู่เมื่อวานนั้นไปเยี่ยมกันเมื่อวานนั้นไปเยี่ยมกันก็รู้แล้วล่ะว่าใครไปเยี่ยมใครผู้เฒ่าไปเยี่ยมผู้เฒ่าเนาะคนแก่ไปเยี่ยมคนแก่อย่างเงี้ยคนแก่ไปเยี่ยมคนแก่คนอายุยังน้อยไปเยี่ยมคนอายุมากอะไรลักษณะนั่นแหละคือจุดหนึ่งที่ควรเขียนมาคิดแล้วก็มีความสุขได้รู้จักพวกพ้องน้องพี่นักบวชนักพจน์อะไรลักษณะอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจในเมื่อคนเราเนี่ยเนาะเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะสัตว์ประเสริฐกว่าแต่เราไปทำอะไรบ้างสร้างความเดือดร้อนคนที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมไปทำความเดือดร้อนเป็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนที่อ่อนแอกว่าอันนี้ก็ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยน้องพ่อบอกฝากกันนะพวกนี้ก็วันศุกร์แล้วต่อไปก็เป็นวันเสาร์แล้วป้ายอีกไม่กี่วันก็ถึงวันพระแล้วอะไรลักษณะเนาะวันนี้น้องพ่อพอสมควรเนาะน้องพ่อลาไปก่อนนะคราวหน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนเนาะคุณงามความดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนคิดดีทำดีคิดช่วยไปทำตามมันเนาะสาธุสาธุสาธุวัดบึงวังเง้าตำบลเกินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึกวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636เรานี้ได้มีพลัง